เหตุผลอะไรที่มาเชื่อผู้อื่นส่วนมากที่ทะเลาะวิวาทกันแบบว่าพอคนอื่นมาเล่าให้ฟังก็เชื่อไม่ได้ถามเพื่อนตัวเองโอ้พวกนี้ไม่ได้เรียนวิชาสุขนะไม่ยอมคิดวิเคราะห์นะเราสังเคราะห์แล้วเราฟังแล้วมันไม่น่าจะใช่นะเราก็เฉยๆอ้าวดีมากอ้าวคนที่5การตัดสินใจไม่ตรงกันค่ะตัดใจไม่ตรงกันทำไมครับเวลาคนเราอยู่ด้วยกันตัดใจไม่ตรงกันมันน่าจะเป็นความไม่เห็นส่วนรวมนะเป็นแบบฉันทามติได้นะแต่คนเราไม่ยอมรับตรงนั้นใช่มั้ยเขาเรียกว่ามีความคิดเห็นต่างใช่ไหมครับมุมมองความคิดเห็นคนเราก็ไม่เหมือนกันเลยเกิดความขัดแย้งใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยคือประเด็นปรบมือให้เพื่อนนักเรียนหญิงทั้ง5คนความคิดเห็นขัดแย้งกันการกระทบกระทั่งกันมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันมีเรื่องขัดใจกันหยอกล้อและแกล้งกันเอาละนะสิ่งที่นักเรียนบอกครูนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลนะครับทีนี้ครูให้นักเรียนลองมาวิเคราะห์ตรงนี้การทะเลาะวิวาทเนี่ยอ้าวนักเรียนหาสาเหตุหลักๆมาที่เพื่อนตอบเมื่อกี้เนี่ยที่มีมากกว่านี้ใส่ลงไปว่าสาเหตุการทะเลาะวิวาทมีอะไรบ้างในสังคมปัจจุบันนะครับในสังคมปัจจุบันนะการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะเรื่องของความขัดแย้งนักเรียนจะได้ยินควบคู่กับการปองดองหรือสมานฉันท์ใช่ไหมครับใช่ป่ะจริงๆแล้วเราต้องวิเคราะห์ได้ว่าเอ๊ะต้นเหตุของปัญหาเนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่ะลองดูเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องตบตีของเด็กวัยรุ่นนะครับเราใส่มาได้ในภาพรวมที่เราคิดว่าในสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างที่ครูบอกนักเรียนว่าเกิดการขัดผลประโยชน์บางส่วนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนักเรียนเวลาทำอะไรท่านนักเรียนมีส่วนได้ส่วนเสียนักเรียนอยากทำในสิ่งนั้นถูกไหมถูกปะนักเรียนช่วยพ่อแม่ถากหญ้าขุดหญ้าเพื่อปลูกผักไปขายแสดงว่านักเรียนมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลกำไรถูกไหมครับใช่ปะเดี๋ยวนักเรียนทำการบ้านนักเรียนต้องทำงานกลุ่มเมื่อทำการบ้านเสร็จนักเรียนจะได้คะแนนได้มากพร้อมกับเพื่อนแสดงว่านักเรียนมีผลได้ส่วนเสียเรื่องของอะไรคะแนนนักเรียนจึงอยากเป็นไงครับอยากทำแต่ถ้านอกเงื่อนไขผลได้ผลเสียทำแล้วโดยไม่ได้อะไรเลยอันนั้นเขาเรียกว่าจิตสาธารณะทำโดยไม่หวังสิ่งผลตอบแทนเนี่ยคือจิตสาธารณะเขาเรียกจะเกิดประชาสังคมคำว่าประชาสังคมคือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยไม่ให้รัฐมาครอบงำทำเพื่อให้สังคมมีความสุขนะครับอุทิศกายอุทิศเวลาให้กับตนเองนะไปทำประโยชน์ให้สังคมครูเชื่อว่าสาเหตุบางคนเนี่ยคิดได้แล้วบางทีที่เพื่อนเสนอว่าเรื่องขัดใจกันก็เป็นต้นเหตุถูกไหมครับขัดใจกันเรื่องนิดเดียวเอามือล้ำโต้ยังขัดใจกันเลยเห็นไหมนะนั่งนั่งเดินไปสะกิดขาไปโดนกันก็เกิดการทะเลาะวิวาทมองหน้ากันก็ทะเลาะวิวาทอย่างนั้นน่ะหยอกล้อแกล้งกันสักพักนึงเห็นเด็กประถมเขาเล่นกันไหมโอ้โหกอดคอกันอย่างดีเลยเล่นไปเล่นมาถึงจุดนึงเป็นไงครับทะเลาะกันนะครับผลกระทบก็คือเยอะแยะนะครับที่เป็นประเด็นเอาละต่อไปครูคิดว่านักเรียนคิดได้เยอะแล้วการแก้ปัญหาและการแก้ไขนะครับการป้องกันเรามองว่าเฮ้ยนักเรียนคิดไปนะบอกไปด้วยเดี๋ยวนำเสนอการแก้ไขและการป้องกันเนี่ยเรามองว่าการแก้แค้นเพื่อนต่างสถาบันเดียวกันเนี่ยที่เป็นข่าวทุกวันเนี่ยอันตรายไหมครับอันตรายคนไม่กล้าใส่เสื้อไม่กล้าใส่สีเพราะอัตลักษณ์สัญลักษณ์มันเป็นตัวบ่งบอกไงเข้าใจนะคือมันเป็นการสร้างค่านิยมเกิดขึ้นทำให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงได้หรือมองเห็นคนต่างสถาบันเป็นศัตรูอันนี้ก็อันตรายนะครับมีคนพาไปทำร้ายนักเรียนต่างโรงเรียนก็อันตรายเวลานักเรียนเดินทางไปไหนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมีคนอยู่ดีเดินดีๆมาทำร้ายนักเรียนนักเรียนก็ไม่รู้เรื่องตายโดยไม่รู้สาเหตุเหมือนกันเข้าใจไหมครับเนี่ยมันเป็นปัญหาเยอะแยะนะครับหรือเป็นสาเหตุตรงที่ว่านักเรียนไม่รู้เรื่องกับนักเรียนรู้เรื่องเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ้าวการแก้ไขการป้องกันตนเองนักเรียนใส่ลงไปเลยนะต่อครอบครัวนะครับนักเรียนทำไงได้บ้างนักเรียนแบบคิดเชิงแบบแมคโครนักเรียนคิดแบบใหญ่ๆนะครับ
แล้วมองมาจุดปัญหาเล็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวหาแนวทางการแก้ไขนะครับนักเรียนมีวิธีแก้ไขตนเองอย่างไรบ้างนะครับถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยคือความเข้าใจกันนะใช้ความเข้าใจกันนะครับหรือซื่อสัตย์ต่อกันหรือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับหรือเรื่องของการทำงานทุกอย่างที่ครูพูดมาเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนแล้วพ่อแม่เราก็มีภาระหน้าที่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการงานถูกไหมครับนะนักเรียนต้องปฏิบัติตนต่อท่านเป็นลูกที่ดีนะครับครูใช้คำว่าเป็นลูกที่ดีนะครับเนี่ยจากภาพเหตุการณ์เนี่ยนักเรียนมองเห็นว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยช่วงมีแรงมีพลังงานเยอะเขาเรียกว่าวัยพายุบุกแคมเปรียบเทียบนะหรือวัยหัวเลี้ยวหัวต่อวัยพวกเนี่ยไม่ค่อยยอมใครจริงไหมครับเวลาพ่อแม่มักจะเถียงอะไรว่าอะไรนักเรียนจะมีเหตุผลเถียงกลับเสมอถูกหรือผิดไม่รู้แต่นักเรียนเป็นไงเถียงไว้ก่อนนักเรียนจะรักกลุ่มตัวนักเรียนมากตอนเนี้ยยิ่งวัยรุ่นตอนนี้นะตอนต้นนะจะรักพวกพ้องรักกลุ่มมากดังนั้นอิทธิพลของกลุ่มก็จำเป็นพวกพ้องก็จำเป็นดังนั้นการยับยั้งอารมณ์ควบคุมพฤติกรรมยิ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เพื่อนบอกว่าอย่าไปเลยอย่าชวนไปเลยเตือนเพื่อนก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เตือนสติซึ่งกันและกันได้นะครับเอาละเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนำเสนอนะคนละหนึ่งประเด็นนะครับนะหาสาเหตุคนละหนึ่งประเด็นแล้วก็บอกแนวทางการป้องกันและแก้ไขนะครับครูจะให้นักเรียนดูตรงนี้นิดหนึ่งก่อนที่นักเรียนจะได้อภิปรายนะครับนักเรียนครูให้นักเรียนดูตรงนี้นิดหนึ่งภัยจากฝูงชนมองเห็นไหมครับนักเรียนมองเห็นไหมข้อมูลจากข่าวสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ฉับไวนะครับส่งผลให้การจัดงานกิจกรรมต่างๆในปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนคนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครูใช้คำว่าภัยจากฝูงชนนะเพิ่มมากขึ้นบางครั้งเนี่ยเกินกว่าสถานที่รองรับหรือรับไว้ได้นักเรียนประเมินว่าอัศจรรย์บางทีที่ทำเป็นนั่งร้านขึ้นมาเนี่ยรับน้ำหนักไม่ได้แล้วล้มมาเทลงมาเคยได้ยินข่าวไหมครับเนี่ยอย่างเนี้ยนักเรียนต้องประเมินสถานการณ์ดูโครงสร้างโดยเฉพาะการจัดงานมหากรรมใหญ่ๆเนี่ยจะมีผู้คนเบียดเสียดแย่งชิงกันวิ่งเข้าชมงานดังนั้นในสถานการณ์เหล่านี้นักเรียนเคยดูข่าวทีวีจะเกิดโศกนาฏกรรมบ่อยวิ่งเหยียบทับกันตายนักเรียนถ้านักเรียนเป็นบุคคลในนั้นแล้วนักเรียนวิ่งไปแล้วสะดุดขาตัวเองล้มลงไปนักเรียนจะทำไงยกตัวอย่างนะแค่ฝูงชนตื่นตัวโดนประทัดอันเดียวบอกมีระเบิดเนี่ยคิดว่าคนจะทำไงกันเรื่องจิตตอนนั้นจิตตอนนั้นบอกอย่างเดียวคือหนีเมื่อหนีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนต่อแถวเรียงบ่าชนบ่าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์เบียดเสียดถูกกระแทกถูกเหยียบทำให้เกิดผู้เสียชีวิตอันนี้ข่าวนะครับวันที่15 เมษายน 2532ในการแข่งขันฟุตบอล AF ครับรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมหนึ่งนะไม่ต้องบอกว่าทีมอะไรนะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยเริ่มขึ้นเพียงไม่กี่นาทีเกิดเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นซึ่งทำให้เกิดการเบียดเสียดแออัดบางคนถูกบีบอัดกับรั้วสนามส่งผลทำให้แฟนบอลที่เข้าไปเชียร์เนี่ยในขณะที่วิ่งกูกันออกมาเนี่ยทำให้คนเนี่ยเสียชีวิต95คนในเหตุการณ์ครั้งนี้นะ
95คนบาดเจ็บ170คนแค่นี้นะครับแล้วอันนี้เองเนี่ยที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกรณีที่2เหตุการณ์ลักษณะฝูงชนเช่นเดียวกันวันที่25กรกฎาคม2553ในปีเดียวกันเลยในเทศกาลดนตรีเริฟพาเลทที่เมืองแห่งหนึ่งไม่ต้องบอกประเทศอะไรนะครับนะเมืองแห่งหนึ่งมีผู้ชมจำนวนมากแย่งชิงเข้าไปในอุโมงค์แล้วเกิดการเบียดเสียดอาการเดียวกันสุดท้ายมีพื้นที่จำกัดเบียดเสียดแล้วทำให้คนตาย19คนแล้วผู้ได้รับบาดเจ็บ342คนอันนี้คือภัยจากฝูงชนไกลตัวเรานะแต่ทำไมเราพาตัวเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันอ้าวทีนี้มาเป็นภัยใกล้ตัวบ้างอ่ะไปดูที่สไลด์พร้อมกันภัยใกล้ตัวปัญหาสาเหตุการทะเลาะวิวาทเมื่อคืนครูได้ดูข่าวมีผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งเขาทะเลาะวิวาทกันมาเจอหน้ากันแย่งชิงอะไรกันไม่รู้แต่อีกคนนึงมีมีดอันเล็กมาต่อยกันไปต่อยกันมาชักมีดมาแทงอกผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนั้นไม่รู้ตัวว่าโดนแทงรู้ตัวทีเอามือไปจับหน้าอกแล้วก็สลบลงไปแล้วก็ตายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เหตุการณ์เอาละใครอาสาสมัครจะตอบคำถามข้อนี้อ่ะกูขอผู้ชายด้านหลัง